คิดไม่ผิดงานชุมหลังออกจากช่อง3เปิดบ้านบัวนรินทิพย์เผยนาทีคู่จิ้นดับซุ่มคบคนอื่นที่ไม่ใช่พลบัวนรินทิพย์แฮปปี้ได้ร่วมงานกับค่ายใหม่ๆคนใหม่ๆถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตนจะได้รับมั่นใจตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเป็นนักแสดงอิสระเพราะได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นสามารถเลือกบทที่จะรับได้หัวใจมีคนคุยไม่บอกคนนอกหรือในวงการคบใครต้องคิดเรื่องอนาคตด้วยหลังจากที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดช่อง3ตื่นเต้นมากๆค่ะรู้สึกว่าพอออกมาเป็นอิสระเรารับบทได้หลากหลายมากขึ้นเราสามารถมีตัวเลือกในการเลือกว่าเราอยากเล่นแนวไหนบัวก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งมันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆอย่างเจอนักแสดงเรื่องนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนคือเก่งมากๆบัวดีใจที่บัวได้เจอนักแสดงหลากหลายมากขึ้นก็ทำให้เราได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นก็ถือว่าคิดถูกค่ะถือว่าบัวโอเคแฮปปี้กับตอนนี้ค่ะตอนนี้งานก็ถึงปีหน้าแล้วค่ะจะมีซีรีส์อีก2เรื่องแต่ละเรื่องที่รับก็แตกต่างกันเลยค่ะอย่าง Remember ก็ดราม่าเลยรับบทเป็นอัยการก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีและนักแสดงแต่ละคนคือบัวดีใจและตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับเขาอย่างนนกุลสันติธรกุลบัวก็เห็นผลงานเขามาเยอะว่าคนนี้เล่นเก่งเล่นดีและคนที่บัวชอบมากๆเลยคือพี่ชาคริตดูละครเขามานานมากและเรื่องนี้ได้เจอพี่ชาคริตได้เจอพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองด้วยก็รู้สึกว่าเราจะได้เรียนรู้หัวเราะได้เจอคนที่หลากหลายขึ้นก็ดีใจค่ะยิ้มเผยความรักปกติดียอมรับมีคนคุยแล้วแต่ขออุบว่าคนในหรือนอกวงการความรักก็ปกติดีค่ะหัวเราะก็มีคนคุยค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นแฟนการที่จะคบใครบัวมองถึงอนาคตข้างหน้าบัวไม่อยากให้การเปิดตัวแฟนหรือแค่เริ่มคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเราเปิดตัวเลยถามว่าคนในหรือนอกวงการไม่บอกหัวเราะจริงๆไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวจริงๆบัวโฟกัสเรื่องงานมากกว่าก็มองถึงอนาคตที่ใช้ชีวิตแหละเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากแต่งงานแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นสักทีก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งจะใช่เดี๋ยวมันก็คงเข้ามาเองจริงๆก็ยังอยากทำงานอยู่